ไปต่อกันที่บรรยากาศการลงพื้นที่ของบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆกันในการหาเสียงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นไปหาเสียงในจังหวัดนครพนมเป็นวันที่2แล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาไปไหว้ศาลหลักเมืองในเขตเทศบาลนครพนมนะครับก่อนจะไปหาเสียงกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมพร้อมร่วมทำอาหารเวียดนามทั้งปอเปี๊ยะและข้าวเกรียบปากหม้อเมนูขึ้นชื่อในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจได้ชิมก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและชาวบ้านที่มาจับจ่ายสินค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจากนั้นก็ไปสักการะองค์พระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินทางไปช่วยเปิดตัวผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่4อำเภอนาแกหวังกวาดที่นั่งได้หมดทั้ง4เขตด้านนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับผู้สมัครส.ส.เขต7อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเดินหน้าหาเสียงกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารครับชูนโยบายเครดิตการ์ดชาวนาพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีและแก้ความยากจนให้หมดไปภายใน4ปีโดยการเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านอีกหมู่บ้านละ1ล้านบาทพร้อมรับปากหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะพาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นกลับบ้านขณะที่นายสิริวัฒน์ขจรประสาทบุตรชายพลตรีสนั่นขจรประสาทผู้สมัครเขต3จังหวัดพิจิตรพรรคชาติไทยพัฒนาก็เร่งเดินหน้าหาเสียงโดยชูนโยบายปรองดองเพื่อแก้ปัญหาประเทศเช่นเดียวกันครับ